มาละทีนี้เราก็เริ่มยิงข่าวกันยาวเลยนะคะเริ่มต้นด้วยพิธีรดน้ำศพนักร้องรุ่นลายครามนฤทธิ์อารีซึ่งเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวก็มีเพื่อนนักร้องร่วมยุคมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งค่ะบรรยากาศพิธีรดน้ำศพนักร้องรุ่นใหญ่นฤทธิ์อารีที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเมื่อวานนี้เป็นไปอย่างเศร้าสลดค่ะโดยมีเพื่อนพ้องในวงการมาร่วมไว้อาลัยกันอย่างคับคั่งทั้งผู้กำกับชื่อดังอดุลดุลยรัตน์วินัยพันธุรักษ์ทิพวรรณปิ่นพิบาทและศิลปินแห่งชาติสุเทพวงศ์กำแพงเพื่อนศิลปินร่วมยุคที่เคียงบ่าเคียงไหลร้องเพลงร่วมกับนฤทธิ์อารีและชรินทร์นันทนาครมาหลายสิบปีจนเป็นที่มาของฉายาสามขุนพลเพลงลูกกรุงที่คอเพลงรุ่นใหญ่รู้จักกันดีค่ะเราถือว่าเป็นคนที่สามเล็กต่อยแต่ว่าแต่ในความผูกพันเราสามคนผูกพันมามากจนเวลาออกไปร้องกันสามคนคุณนฤทธิ์ก็จะแต่งเป็นทหารบกคุณชรินทร์จะแต่งฐานเรือผมก็จะแต่งฐานอากาศเราก็จะร้องด้วยกันทั้งสามคนในความคิดเห็นของผมที่มีต่อนฤทธิ์ผมเชื่อว่าเขาเป็นแบบอย่างที่ดีของนักร้องรุ่นใหม่ที่ควรจะต้องตามส่วนนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยวินัยพันธุรักษ์ที่แม้จะมีโอกาสได้ร่วมงานในช่วงบั้นปลายชีวิตของศิลปินลูกกรุงผู้ล่วงลับแต่ก็สัมผัสได้ถึงความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่นฤทธิ์อารีมีให้กับทุกคนค่ะเคยร่วมงานในเรื่องของคอนเสิร์ตนะครับที่ได้ร้องในคอนเสิร์ตของท่านอยู่นะครับเราจะมีกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำสำหรับศิลปินผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านี้นะครับท่านเป็นคนเฉยเฉยเรียบง่ายนะครับเรียบง่ายแล้วก็เป็นกันเองนะครับรักน้องๆทุกคนนะครับท่านก็ถือว่าท่านเป็นฐานะศิลปินรุ่นพี่นะครับนฤทธิ์อารีเข้าสู่วงการด้วยการประกวดร้องเพลงหลายเวทีมีจุดเด่นที่น้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์เคยได้รับรางวัลพระพิฆเนศทองคำพระราชทานมีผลงานเพลงเป็นที่นิยมหลายเพลงอาทิชวนนิดนิรันดรเปียจ๋ามวยจ๋าและสักวันหนึ่งเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาด้วยวัย81ปีญาติกำหนดสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา7คืนและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมนี้เวลา16นาฬิกาที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนค่ะทีมงานนายเอนเตอร์เทนก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของคุณนฤทธิ์ด้วยนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะกับการแสดงพลังน้ำใจของคนบันเทิงที่มีต่อผู้ที่ประสบภัยนะคะผ่านกิจกรรมที่มีชื่อว่าซับน้ำตาด้วยน้ำใจค่ะเห็นพี่น้องไทยในหลายพื้นที่ประสบอุทกภัยหนักกลุ่มนักร้องนักดนตรีชื่อดังจึงอยู่เฉยไม่ไหวค่ะร่วมมือกันจัดงานซับน้ำตาด้วยน้ำใจเพื่อหารายได้ไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะโดยมีกิจกรรมฟรีคอนเสิร์ตจากหลากหลายศิลปินที่มาร่วมโชว์ด้วยใจไม่รับค่าตัวอาทิเจี๊ยบวัฒนาไอพันนีเขียวคาราบาวบีคณาคำวงเบบี้ซิตเตอร์และนักร้องเสียงห้าวสุกัญญามิเกลที่นอกจากจะมาร้องเพลงซึ้งๆและโชว์ลีลาสายสะโพกแบบที่ไม่เคยได้เห็นกันบ่อยๆเพื่อเรียกเงินลงกล่องรับบริจาคแล้วนะคะก็ยังวางแผนลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเพื่อไปแจกถุงยางชีพเองกับมือเลยละค่ะอย่างน้อยเนี่ยเขาได้เห็นว่ามีคนไปเยี่ยมเขาหนึ่งอย่างแล้วนะคะสองเรามีของติดไม้ติดมือไปแทนที่เราจะใช้วิธีแบบฝากยืมจมูกคนอื่นหายใจอยู่ตลอดเวลาถ้ามีเวลาเสี้ยวเวลาวันหนึ่งไม่ยากเย็นเลยเรายังมีชีวิตอยู่อีกตั้งหลายวันไปหาเขาเอาของไปให้เขาด้วยมือขณะที่ไอพันนีบอกว่าแม้พื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่จะอยู่ในต่างจังหวัดแต่อุทกภัยครั้งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวของคนกรุงค่ะจริงๆแล้วไม่ไกลแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพซึ่งอีกไม่กี่วันนี้แล้วก็จะมาถึงแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเราต้องระวังตัวเองสองเราต้องเผื่อแผ่คนอื่นด้วยแล้วก็ช่วยเหลือค่ะช่วยกันได้ก็ช่วยเราเชื่อว่าคนไทยไม่ไร้น้ำใจค่ะจริงๆแล้วคนที่ไม่ได้แช่อยู่ในน้ำแบบนั้นนึกไม่ออกอ่ะนึกอะไรไม่ออกหรอกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกระตุ้นกันมากกว่าว่าตอนนี้เป็นแบบนี้เพราะนั้นเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ของคนที่เข้ามาบริจาคที่กล่องจะมีญาติพี่น้องหรือมีบ้านอยู่ตามจังหวัดที่มีพื้นที่เสียหายคนกรุงเทพจริงๆส่วนใหญ่จะยังนึกไม่ออกเห็นภาพเหล่าศิลปินมาร่วมด้วยช่วยกันแบบนี้ก็หวังว่าผู้ที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมจะอุ่นใจขึ้นมาได้บ้างนะคะอีกหนึ่งหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาซึ้งในหัวอกของผู้ที่ประสบภัยเป็นอย่างดีนะคะบ้านเขาอยู่ชัยนาทไอซ์รันยูค่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดชัยนาทค่ะหนุ่มไอซ์สรัญญูจึงเข้าใจหัวอกผู้ประสบภัยเป็นพิเศษพร้อมทั้งออกปากวิงวอนให้คนไทยหันมาช่วยเหลือกันมากขึ้นค่ะก็จริงๆแล้วบ้านไอซ์เองเนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะว่าเหมือนโชคดีเป็นอยู่เกาะตรงกลางแต่ว่าบ้านญาติเนี่ยหายไปเลยชั้นนึงก็เขาก็ลำบากกันน่าดูเหมือนกันครับคือมันรวดเร็วมากเลยอ่ะคือจะบอกว่าชัยนาทเนี่ยในส่วนพื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยนะในรอบ
ในรอบชีวิตที่เกิดมาเนี่ยพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยไม่เคยท่วมเลยแล้วก็คุณย่าคุณยายทุกคนก็บอกว่าไม่เคยท่วมเลยแต่ว่าปีนี้น้ำท่วมหนักจริงๆก็อยากให้ทุกคนแบบว่าคือมีอะไรช่วยเหลือกันได้คนละไม้คนละมือครับนอกจากจะเป็นกระบอกเสียงช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนะคะหนุ่มไอซ์ก็ยังขออัปเดตผลงานให้ได้ฟังกันด้วยค่ะกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดน่ารักเกินที่ยังคงคอนเซ็ปต์แดนซ์กระจายเหมือนเดิมค่ะซึ่งนอกจากจะได้สาวสวย VJ ญี่ปุ่นมาร่วมแจมแล้วก็ยังขนแดนเซอร์กว่า40ชีวิตมาร่วมโชว์สเต็ปในมิวสิกวิดีโออีกด้วยละค่ะยังแดนซ์กระจายเหมือนเดิมแล้วก็ยังคงมั่นใจว่าเรายังเป็นวัยรุ่นเหมือนเดิมวันนี้ใช้แดนเซอร์เยอะถึง40คนเลยวันนี้40กว่าคนเลยครับผมก็รู้สึกว่าดีใจครับเพราะว่าทุกครั้งที่ถ่ายมิวสิกวิดีโอก็จะมีคนเยอะแยะมากมายให้เราได้เจอให้เราได้รู้จักแล้วก็จะเปลี่ยนเจเนเรชันไปเรื่อยๆทุกวันนี้เด็กๆที่มาเต้นก็มีอายุห่างกับเราประมาณ10ปีนะครับดีใจครับดีใจทุกครั้งที่เวลาไปไหนแล้วมีคนถามว่าเมื่อไหร่จะได้ฟังเพลงจะช้าจะเร็วก็เหอะผมรู้สึกว่าเหมือนเขาก็รอเราอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังทำอยู่ครับใครที่คิดถึงนักร้องยิ้มสวยคนนี้ก็เตรียมซ้อมสเต็ปแดนซ์กับซิงเกิลน่ารักเกินกันได้ส่วนอัลบั้มเต็มเจ้าตัวบอกว่าได้ฟังกันต้นปีหน้าโน่นแล้วค่ะเออเต้นกันกระจายจริงๆเลยนะฮะเรายังคงอยู่ที่เรื่องราวของเพลงนี่แหละค่ะงานใหม่ของตานะคะนี่เขาก็เพิ่งจะถ่าย MV ไปบอกได้คำเดียวหวานแฟนคลับของตีหน้าหล่อโตโน่เดอะสตาร์เห็นภาพนี้แล้วต้องออกอาการตาร้อนๆอิจฉาสาวเอมสิริพิชญากันแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะนอกจากจะประกบคู่กันในละครบูงาหน้าฝนแล้วหนุ่มโตโน่ก็ยังชวนสาวเอมมาหวานใส่กันแบบไม่ยั้งในมิวสิกวิดีโอเพลงมันถูกกำหนดไว้แล้วซึ่งเป็นเพลงประกอบละครเรื่องนี้อีกด้วยล่ะค่ะแถมยังสลัดคราบหนุ่มมาสเข้มในเพลงอกหักอย่างเพลงก่อนๆมาเป็นหนุ่มอบอุ่นในเพลงนี้ค่ะเรารู้สึกว่าเขาก็เหมาะสมนะครับครับก็ควรแล้วที่จะมาเล่น MV ให้ด้วยเพราะว่าในละครก็คนก็ชอบนะครับแล้วก็ใน MV ก็คิดว่ามันก็น่าจะน่ารักอีกแบบนึงในแบบที่เราไม่ต้องเป็นนาวิทปานันแต่ว่าเป็นวัยรุ่นทั่วไปธรรมดาเป็นผมเป็นเอมอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่ามันก็น่าจะน่ารักดีครับแล้วก็ดีใจค่ะแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากที่แบบได้มาเล่น MV ให้พี่โน่ด้วยเพราะว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงประกอบละครพวกเราด้วยก็คือยิ่งทำงานด้วยกันก็ยิ่งสนุกอะค่ะแฟนคลับของหนุ่มโตโน่ก็เตรียมล้างตารอชมมิวสิกวิดีโอเพลงมันถูกกำหนดไว้แล้วกลางเดือนนี้ได้เห็นกันแน่นอนค่ะต่อนะกับเรื่องงานเพลงของพระแพงค่ะเรื่องราวของยิปโซและความห่วงใยของพินซ์ซีคริตที่มีต่อโฟร์สกลรัตฉลองก้าวสู่ปีที่6ของนิตยสารบันเทิงเมาส์ซี่ทั้งทีนะคะทัพศิลปินดาราก็เลยไม่พลาดตบเท้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเพียบค่ะแถมยังถือโอกาสเคลียร์ข่าวกันอีกด้วยแหละค่ะเริ่มตั้งแต่หนุ่มพิษวงซีควินที่แม้จะเลิกรากับอดีตแฟนสาวฟอร์สกลรัตไปพักใหญ่แต่ก็ยังคงห่วงใยส่งเมสเซจไปถามไทยสารทุกสุขดิบกันอยู่ตลอดทำเอาบรรดาแฟนคลับดีด้าเพราะมั่นใจว่าฐานไฟเก่าอาจจะคุกขึ้นมาอีกครั้งก็เป็นได้ค่ะคิดแบบอยากง้อขอคืนดีอะไรอย่างนี้ไหมก็เรื่อยๆครับจริงๆมันรู้จักกันกันมานานไม่ต้องแบบโอ้โหมาแบบขอการอะไรก็ค่อยๆคุยค่อยๆปรับถ้าไม่จะดีก็คงต้องดีแต่ถ้ายังไงก็ได้เพราะว่าเราก็แบบตอนนี้งานเยอะเราก็เลยไม่ค่อยได้คิดอะไรฟากสาวยิปโซรมิตารายนี้รักไม่ยุ่งมุ่งแต่ทำงานค่ะเพราะนอกจากจะมีงานหนังจ่อคิวรอเพียบแล้วล่าสุดก็เตรียมนั่งแท่นเป็นดีเจอีกด้วยค่ะไม่กล้าเตรียมตัวกลัวแฟนค่ะคือจะซ้อมยังไม่กล้าซ้อมเพราะกลัวว่าเดี๋ยวออกมาแล้วเขาเหมือนกับคนดูรู้ว่าเตรียมบทมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกล่าวว่าเอาไงเอาการเพราะไปเป็นดีเจกับพี่สองกระดอกอยู่แล้วคาดว่าคงมีอะไรคุยกันอยู่แล้วอ่ะส่วนสาวร็อกพระแพงสุภรดาก็มีเรื่องงานมาคุยกันได้ไม่หยุดนะคะเพราะตอนนี้กำลังเตรียมทำอัลบั้มใหม่มาเอาใจแฟนๆแถมยังมีเพลงพิเศษที่เจ้าตัวตั้งใจแต่งขึ้นเพื่อน้องหมาตัวโปรดอีกด้วยค่ะมีครั้งหนึ่งหมาได้เสียไปได้ตายไปแล้วรู้สึกว่าอยากแต่งให้เขาแต่เป็นความรู้สึกที่อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าดีใจแต่มันเป็นความเสียใจที่เราทุกวันนี้ตอนนี้ตายมา3ปีเพียงยังทำใจไม่ได้เหมือนเดิมแฟนคลับของสาว5คนนี้ก็เตรียมหยอดกระบุกรออุดหนุนอัลบั้มของเธอกันได้เลยค่ะต้นเดือนหน้านี้แล้วนะคะที่เราจะไปเที่ยวกรุงลอนดอนกันกับ Nine Entertain Surprise Trip ครั้งที่4 Wonderful Autumn in England ค่ะและในเย็นวันนี้นะคะผู้ที่ผ่านการทดสอบจากการตอบคำถามผ่าน SMS ของเราทั้ง100ท่านค่ะวันนี้เราจะมาเจอกันนะคะเพื่อสอบทั้งข้อเขียนแล้วก็สอบสัมภาษณ์นะคะเราจะหาแฟนพันธุ์แท้ของรายการ Nine Entertain และกรุงลอนดอนค่ะร่วมเดินทางไปกับเรา2ท่านนะคะดังนั้น
รายงานตัวกันเลยนะคะตั้งแต่เวลา 17:00 นค่ะที่อาคารปฏิบัติการห้องออดิทอเรียมชั้น6อสมทนะคะข้อสอบอ่ะไม่ยากหรอกค่ะพิสูจน์กันให้เห็นกันไปเลยว่าใครเป็นแฟนรายการตัวจริงนะคะและในการเดินทางครั้งนี้ค่ะเครื่องสำอางชีเน่ก็ใจดีอีกแล้วล่ะมอบโควต้าพิเศษให้อีก1ที่นั่งซึ่งคุณผู้ชมก็ไปร่วมกิจกรรมได้กับที่แฟนเพจชีเน่ไทยแลนด์นะคะและต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยค่ะเครื่องสำอางชีเน่เครื่องเล่น AJ DVD และคาราโอเกะรองเท้ากีโต้ Toyota Camry Vista Collagen Peptide Plus Q10 และนมถั่วเหลืองแลคตาซอยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะช่วงนี้ขออนุญาตพักแป๊บนึงค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูว่ากองละคร3สาวเจ้าเสน่ห์เนี่ยมีใครมาเป็นแขกรับเชิญ